สนับสนุนโดยใหม่อีซูซู D-Max Magic Eyes ทะยานต่อให้โลกตามโรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณสัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่กับรถยนต์ All New Mitsubishi Triton ใหม่ครับกับการแข่งขันสุดโหดเอเชียครอสกันที่แรลลี่ครับนั่นคือการที่ทีม Mitsubishi Rally Art สามารถครองแชมป์ประเภททีมครับโดยรถแข่งทั้ง3คันสามารถฝ่าเส้นทางอุปสรรคต่างๆไปจนเข้าเส้นชัยได้ครบทั้ง3คันครับสัปดาห์นี้ไปดูกันครับนักแข่งกับผู้นำทางเขาจะมาเล่าให้ฟังว่าอุปสรรคที่เขาเจอเป็นยังไงบ้างแล้วรถที่พื้นฐานเหมือนกับที่เราเห็นอยู่เนี่ยไปปรับแต่งเพียงเล็กน้อยเอาชนะอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นได้อย่างไรไปติดตามรับชมกันครับครับผมโอมชัยพลโยธานะครับสังกัดทีม Mitsubishi Rally Art นะครับขับรถหมายเลข101ครับครับต่อครับธีรพงษ์สมบัติวงศ์ครับผู้นำทางของผมครับได้อันดับ3ประเภทบุคคลอันดับ1ประเภททีมครับเริ่มแรกเลยนะครับเราสตาร์ทจาก Walking Stick พัทยานะครับจากปล่อยตัวแล้วอีกวันนึงแล้วก็มาสตาร์ทนะครับที่บ่อทองนะครับวันแรกก็ระยะทาง200กิโลเมตรกว่าๆนะกลางๆในเริ่มแรกระยะ10กิโลแรกเราไปกันเร็วมากหลังจากนั้นสภาพเส้นทางก็เปลี่ยนนะครับเนื่องจากทางผู้จัดได้แก้ไขเส้นทางผิดทำให้เราเนี่ยเกิดการเสียเปรียบนะครับเนื่องจากว่าคันหลังที่ปล่อยห่างคันละ2นาทีเนี่ยตามเรามาทันแล้วก็แซงเราไปจริงๆในทรายที่ให้มาตอนแรกถูกแล้วแล้วเขาไปแก้ให้มันผิดทางเนาะถูกต้องครับเราไปคันแรกเราผิดใช่ป่ะครับกว่าจะรู้ตัวกลับมาคันหลังมาแล้วเขาก็ได้ผลประโยชน์เลยเขาก็ไม่ต้องไปลงมันเราเขาก็เลี้ยวตามเรามาเลยครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นเขาก็ไปหลงอยู่เราก็ตามไม่ทันเพราะนั้นช่วงแรกนะเราก็ออกมาที่หนึ่งเหมือนเดิมออกมาคันแรกเหมือนเดิมเลข2นะครับสตาร์ทจากปาจีนก็200กว่ากิโลเหมือนกันเลข2เราสตาร์ทที่4ครับวันนี้เราจะต้องรวบเพราะว่าเราอยู่หลังแล้วเราได้เปรียบคันแรกก็ต้องไปเปิดทางเปิดทางในทางที่หินเยอะเราก็ไปแซงเขาตรงนั้นทางตรงนั้นยากมากๆด้วยระบบขับเคลื่อน4ล้อของเราที่ดีนะครับจริงๆตรงนั้นนะครับเป็นข้อได้เปรียบของเราแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเราก็สตาร์ทตามลำดับของเราจนจบการแข่งขันในเลขที่2เราก็มีเวลานำก็คือขึ้นมาที่1ของวันอาจจะมีข้อผิดพลาดจากผู้จัดนิดหน่อยนะครับทำให้ประกาศว่าเราเป็นที่2นะครับแต่อีกวันนึงก็มาเปลี่ยนผลว่าเราเป็นที่1ประจำวันครับของเลขที่2ครับสำหรับเลข3เนี่ยช่วงต้นๆเนี่ยเราดีมากนะครับเราก็ออกมาคันแรกเหมือนเดิมนำเข้ามามากพอสมควรตรงนั้นเรามาดีกันมากๆเร็วมากๆเลยครับเทียบกับระยะทางและเวลามันมีข้อผิดพลาดที่ผมไปหาทางลงแยกไม่เจอนะครับจนคันหลังมาแซงแล้วเราก็ตามคันหลังออกไปนะครับตรงนั้นก็เข้าฟินิชเป็นที่2แต่เวลาช่วงหลังก็ไม่ถือว่าดีเลข4เราสตาร์ทที่10นะถ้าจำไม่ผิดที่10ครับที่10สู้มีเท่าไหร่ก็พับสู้ไปหมดเลยครับมีอะไรก็งัดออกมาสู้หมดเลยทางประเทศลาวเนี่ยไม่เหมือนกับภูมิประเทศไม่เหมือนกับบ้านเราประเทศลาวก็เป็นทางลูกหลังกว้างๆแต่หลุมเยอะหลุมใหญ่มากนะครับต่างจากบ้านเราโดยเส้นเชิงแต่ว่าช่วงนี้ที่ลาวเนี่ยฝนตกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะลื่นมีบางช่วงเนี่ยโคลนก็สัก800เมตรนะครับวิ่งผ่านโคลนถ้าก็คือถ้าเบาปุ๊บก็อาจจะติดได้นะครับส่วนเรื่องขับเนี่ยหลุมใหญ่ก็ให้เขาตัดสินใจเองคือถ้าเกิดช้าเนี่ยมันจะเก็บทุกหลุมนะครับผมก็เลยต้องพยายามใ
เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แล้วให้รถไม่พังครับเราก็ไปเร็วมากๆครับวันนั้นรถก็สมบูรณ์ไม่พังครับ40กิโลเมตรเราก็แซงสัก4คันแล้วครับช่วงนั้นเราพักที่ปักเซนะครับย้อนกลับมาแข่งใกล้ๆเขตชายแดนหน่อยนึงช่วงแรกเราก็ประคองออกมาได้ดีนะครับวันนั้นเราก็นั่นแหละครับพับบุกเลยเพราะเวลาเราตามอยู่เยอะครับโอวอลเราก็ต้องการที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำครับเราก็มาเต็มประสิทธิภาพของรถเลยก็ว่าได้ครับส่วนช่วง2เป็นทางเร็วมากพยายามไม่พลาดแต่ก็มีบางช่วงนะครับคุณโอมทำความเร็วนะครับในทางลูกลังเนี่ย170กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนั้นเป็นทางเร็วประมาณสัก30กิโลได้ใช้ประสิทธิภาพของรถเต็มที่ได้ทั้งความเร็วได้ทั้งช่วงล่างได้ทั้งอะไรทั้งหมดเลยครับเลขสุดท้ายนะครับก็ระยะทางก็โดนตัดก็เหลือประมาณสัก105กิโลเลข6เนี่ยก็จะให้เกียรติผู้ที่นำโอเวอร์ออลเป็นสตาร์ชั้นแรกนะครับซึ่งเราก็อยู่ที่3เราก็สตาร์ทคันที่3เส้นทางเนี่ยจะไปซ้ำกับเลขที่5ในช่วงแรกซึ่งเป็นทางเร็วใช่ครับเราไม่พะวงนะครับเรื่องช่วงล่างเรื่องความสามารถของรถเนี่ยเราก็มองว่านะครับมันเป็นทางเร็วแล้วก็จากฝูง2คันหน้าเนี่ยเขาไม่จอดกับเราไม่จอดเนี่ยเราตามเขาไม่ทันเนื่องจากว่าฝีมือก็ไม่ได้ห่างกันมากเท่าไหร่เพียงแต่ว่าจังหวะใครจังหวะนั้นก็เลยประคองกันออกมาแต่ก็ไม่ได้ช้านะครับก็มาเต็มที่รถจะมาได้และที่คิดว่ามันจะไม่เสียโอกาสไม่พังอะไรเงี้ยครับก็ได้ประเภทบุคคลนะครับก็ได้อันดับ3นะครับโอวอันดับ3ในรุ่นดีเซลได้อันดับ1ของทีมนะครับแชมป์ทีมประเภททีมครับต้องขอย้อนไปนิดนะครับปีที่แล้วเนี่ยที่เราได้แชมป์มาเนี่ยเราใช้ไททันตัวเก่าปีนี้เราใช้ไททันตัวใหม่เรามีเวลาการทำงานแค่ประมาณเดือนนึงนะครับที่จะต้องสร้างรถมาแข่งอย่างแรกที่สัมผัสได้เลยคือประสิทธิภาพของเครื่องยนต์คนละเรื่องกับตัวเก่าเลยความแรงของเครื่องเป็นที่น่าพอใจนะครับขนาดสแตนดาร์ดเนี่ยถือว่าแรงกว่าตัวเก่าเยอะแล้วระบบช่วงล่างดีขึ้นกว่าเดิมเยอะปีที่แล้วเราเก็บข้อมูลเรื่องช่วงล่างระหว่างไททันตัวเก่ากับไททันตัวใหม่มาปรับนะครับแล้วเราก็มีการทดสอบนะครับ6วันเนี่ยก็น่าจะทักเป็นพันกิโลเมตรพันกิโลครับโดยรถทดสอบกับรถตัวที่ใช้แข่งคนละตัวกันนะครับเราสร้างขึ้นมาใหม่เลยโดยเอาข้อมูลเอาระบบ Data อะไรต่างๆจากตัวใหม่ที่ใช้ทดสอบมาใส่ในตัวใหม่ที่ยังไม่ได้แข่งเลยยังไม่ได้ลงดินเลยตัว All New Titan เรานะครับเราก็ทำการปรับแต่งจากสแตนดาร์ดนะครับถือว่านิดหน่อยครับเพิ่มความแข็งแรงในเรื่องช่วงล่างอะไรต่างๆคือรถเรามันแข็งแรงอยู่แล้วนะครับเราก็ได้เพิ่มแค่โช๊คอะไรเงี้ยเพื่อให้เหมาะกับการแข่งขันเท่านั้นนะครับผมก็รู้สึกชอบในรถไททันใหม่นะครับด้วยพละกำลังที่มากขึ้นกว่าตัวเก่านะครับเครื่องเรา 2.4 แต่เราสามารถไปสู้กับ 2.8 และ 3,000 ของค่ายอื่นได้นะครับผมรู้สึกแฮปปี้ครับพอดูจบอย่างนี้ปุ๊บผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเป็นเหมือนผมตอนนี้เห็นสมรรถนะรถอย่างนั้นแล้วอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่มาด้วยตัวคุณเองครับวันนี้ผมเลยมาที่โชว์รูม Mitsubishi ครับคุณก็สามารถไปได้นะครับที่โชว์รูม Mitsubishi ใกล้บ้านคุณทั่วประเทศเลยไปทดลองขับ All New Mitsubishi Triton ใหม่ครับต้องพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองไปที่โชว์รูม Mitsubishi ใกล้บ้านคุณแล้วลองได้ด้วยตัวคุณเองเลยครับ Drive your ambition Mitsubishi Motors